การเสริมจมูกแบบ Double Protection เนี่ยเป็นการเสริมจมูกแบบมาตรฐานและก็ปลอดภัยที่สุด Double Protection ก็คือการเสริมจมูกแบบที่เราเสริมมาตรฐานนี่แหละครับแต่โดยปกติเนี่ยเวลาเราเสริมจมูกแบบมาตรฐานเนี่ยสิ่งที่คนไข้ทุกคนเนี่ยกังวลกันก็คือเรื่องของ1การที่ทรงจมูกไม่สวยงามไม่โด่งไม่พุ่งนะครับซึ่งผมแนะนำคำนี้กับและพูดกับคนไข้ตลอดมาก็คือว่าความสวยงามและความปลอดภัยในการเสริมจมูกเนี่ยมันต้องวิ่งมาคู่กันเสมอมันไม่ใช่ว่าสวยงามแต่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยแต่ไม่สวยงามซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยไม่พึงพอใจแน่นอนทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมจมูกแบบ Double Protection เนี่ยเป็นการเสริมจมูกแบบมาตรฐานและก็ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันนะครับเทคนิคของการทำ Double Protection นะครับปกติเนี่ยเราใช้ซิลิโคนแบบมาตรฐานนะครับโดยที่ก่อนที่การคลินิกเราเนี่ยเราใช้ซิลิโคนแบบที่เป็นมาตรฐานของทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเกาหลีก็ตามทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้นะครับนอกจากซิลิโคนที่เราเหล่าเคสต่อเคสให้กับคนไข้เนื่องจากแต่ละคนมีทรงจมูกที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญในการทำ Double Protection เนี่ยคือบริเวณปลายจมูกนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่จะบอกว่าจมูกของคนไข้คนนี้สวยหรือไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแบบ Double Protection เทคนิคก็คือเราจะใช้กระดูกอ่อนนะครับที่หลังหูนะครับร่วมกับเนื้อเยื่อที่หลังหูเนี่ยทั้งคู่นำมาร้อยเรียงกันนะครับเพื่อให้มันเป็นปลายจมูกที่สวยงามเมื่อใส่เข้าไปอยู่ในจมูกคนไข้แล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมาสวยงามมากและก็จะได้เห็นว่ามันปลอดภัยที่สุดนะครับ